กราบนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรพระอาจารย์ครับชีวิตของคนเราทุกวันนี้ครับมีกฎมากมายเลยเป็นที่มาของการละเมิดกฎต่างๆหรือเปล่าครับพระอาจารย์เราต้องดูกันว่ากฎเนี่ยเกิดขึ้นมาอย่างไรแล้วมีกี่ประเภทนี่นะจริงๆอยากจะแบ่งใหญ่ๆไว้2อย่างคือ1เป็นเรื่องทางด้านศีลธรรมอันที่2คือเรื่องกติกาการอยู่ร่วมกันในสังคมกฎหรือในอีกคำหนึ่งเราใช้คำว่าวินัยเนี่ยเกิดขึ้นมาเพื่อทำให้เราดีขึ้นแม้อยู่คนเดียวในป่าสมมติอยู่คนเดียวไม่มีใครเลยนะคนเดียวในป่าเนี่ยศีลธรรมยังเวิร์กอยู่นะแต่ว่ากฎที่เกี่ยวเนื่องในสังคมอาจจะเบาลงไปกฎเรื่องสังคมก็จะเป็นเรื่องของกฎหมายกับเรื่องของประเพณีหรือบางทีเราเรียกว่ามารยาทเนี่ยพออยู่คนเดียวมันก็ไม่รู้จะต้องไปเอากฎหมายอะไรเพราะไม่ต้องเกี่ยวกับใครดีใช่ไหมเรื่องตัวเราเองเป็นหลักแต่เรื่องศีลธรรมอยู่คนเดียวศีล5ก็ยังจำเป็นอยู่หรือเรื่องการปฏิบัติตามหลักธรรมต่างๆเมตตากรุณาต่างๆนี่ก็ยังต้องมีอยู่ทั้ง2ส่วนนี้มีเพื่อให้เราเองดีขึ้นในชุมชนที่มีคนอยู่เยอะๆมีผู้คนหนาแน่นประเทศที่มีคนอยู่หนาแน่นอย่างจีนอย่างยุโรปเนี่ยเขาก็ถูกภาวะแวดล้อมบังคับให้ต้องสร้างกฎขึ้นมาเพราะถ้าเกิดไม่มีกฎขึ้นมาแล้วก็คนก็ไม่รู้ว่าจะต้องอะไรทำได้ทำไม่ได้เดี๋ยวจะเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นมาเรานึกถึงถนนเถอะถ้าอยู่ในชนบทต้องมีไฟเขียวไฟแดงไหมไม่ต้องเพราะนานๆรถมีคันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองเป็นไงเอ่ยมันต้องมีไฟเขียวไฟแดงแล้วเพราะรถเยอะๆถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงเดี๋ยวไปออตรงสี่แยกไม่รู้ใครจะไปก่อนไปหลังเนี่ยสมัยตอนยังเล็กๆนะแม้แต่ในเมืองในตัวจังหวัดเลยนะอย่างตอนนั้นอยู่สกลนครเนี่ยทั้งตัวจังหวัดยังไม่มีไฟเขียวไฟแดงไม่แต่สี่แยกเดียวเพราะปริมาณรถยังน้อยพอมีไฟเขียวไฟแดงขึ้นมาโอ้รู้สึกว่าเอ๊ะเมืองเราชักทันสมัยขึ้นมานิดนึงแล้วนะมีความก้าวหน้าพัฒนาเพราะรถแสดงว่ารถเริ่มเยอะขึ้นจนถึงจุดที่ต้องมีกติกาบังคับแล้วแม้ในพระพุทธศาสนาวินัยของสงฆ์ที่เราเรียกว่าสิกขาบทเนี่ยก็จะเกิดขึ้นว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นที่ถ้าไม่มีกฎแล้วก็จะทำให้เกิดความเสียหายได้พระพุทธเจ้าก็จะประชุมสงฆ์แล้วประกาศว่าต่อไปพระห้ามทำอย่างนี้อย่างนี้นะถ้าทำแล้วก็จะต้องอาบัติอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยก็เกิดขึ้นมาจากว่ามีเหตุเกิดขึ้นเรียกว่าต้นบัญญัติในสังคมก็เช่นเดียวกันกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเป็นเพราะว่ามีต้นบัญญัติเกิดขึ้นมีเหตุเกิดขึ้นทำให้มีความจำเป็นต้องมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆถ้าประเทศที่เศรษฐกิจมีการพัฒนาไปมากกว่ากฎหมายก็ค่อนข้างจะละเอียดกว่าประเทศที่ตามมาทีหลังกฎหมายก็จะค่อยๆไล่หลังตามขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นของธรรมดาเพื่อสังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกอันนี้เป็นกฎแบบแข็งแต่ถ้าเกิดกฎแบบอ่อนในแง่อยู่ร่วมในสังคมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นประเพณีหรือบางทีก็เรียกว่าเป็นมารยาทสังคมถ้าไปทำผิดเข้าไม่ได้มีใครมาลงโทษเราหรอกแต่คนอื่นเขาจะมองละแล้วเรารู้สึกว่าเราจะเริ่มอึดอัดรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่เข้ากับความคาดหวังสังคมเนี่ยสิ่งที่เราทำไปสังคมไม่ยอมรับมันจะเป็นแรงกดดันให้เราปรับให้เข้ากับความคาดหวังสังคมเราจะได้อยู่ด้วยความผาสุกนี้เป็นกฎแบบอ่อนส่วนกฎแบบแข็งที่เป็นกฎหมายเนี่ยถ้าเกิดในแง่ที่ทำงานอาจจะเป็นระเบียบบริษัทก็เป็นไปได้ถ้าทำผิดเข้าก็มีโทษเหมือนกันไม่เหมือนกฎหมายบ้านเมืองแต่ก็เป็นกฎกติกาขององค์กรที่ย่อมลงมาส่วนกฎเพื่อศีลธรรมเนี่ยอันนี้จะอยู่ในสังคมเล็กสังคมใหญ่ที่ไหนเราก็ยังต้องรักษาอยู่ตลอดเวลาเพื่อทำตัวเราเองให้ดีขึ้นคราวนี้ถามว่าเป็นเพราะกฎมีเยอะคนถึงอยากจะแหวกกฎหรือเปล่าไปดูจริงๆเข้าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วกฎเขามีมากกว่าเราอีกนะแต่ปรากฏว่าบางทีเอ๊ะคนเขาเองกับรักษาระเบียบดีกว่าเราอีกนะกฎจราจรเขาก็รักษาดีกว่าแต่เราเองที่กฎยังไม่มากเท่าเขาเรากับเบิร์ดๆบางทีก็แหวกกฎจราจรบ้างไม่ทำบ้างนี้เป็นต้นเนี่ยงั้นจริงๆคงไม่ใช่ว่ากฎมากหรือกฎน้อยแต่อยู่ที่ว่าการตระหนักถึงความสำคัญของกฎนั้นคุณค่าของกฎนั้นว่าเรายินดีทำตามหรือเปล่าแล้วสิ่งที่ทำให้เราเองไปแหวกกฎอันนั้นก็คือเรื่องของการตามใจตัวเองกติกามีอย่างนี้แต่ฉันไม่อยากทำอ่ะจะทำอย่างที่ตัวเองอยากทำก็ทำไปเลยอันนั้นคือทำตามอำเภอใจทำตามกิเลสของตัวเองนำพาไปมากกว่าเจริญพรอย่างในปัจจุบันนะคะก็เห็นการละเมิดกฎค่ะที่หลากหลายอย่างเช่นการขับรถย้อนสอนบ้างค่ะการ
เดินลัดสนามหรือว่าแม้แต่การทิ้งขยะในที่ห้ามทิ้งค่ะแล้วก็มีวลีฮิตค่ะที่ติดหูเลยค่ะว่าของแบบนี้ใครๆเขาก็ทำกันถ้าเราเนี่ยจะต้องอยู่ร่วมกับเพื่อนๆที่มีนิสัยแบบนี้ค่ะเราจะวางตัวอย่างไรดีคะจริงๆเราต้องมีหลักของเราก่อนนะเอาจากเรื่องศีลธรรมก่อนก็ได้จะได้เห็นชัดเนี่ยคือในประเทศญี่ปุ่นเลิกงานแล้วเป็นประเพณีเลยว่าเขาจะไปดื่มกันเฮฮากันไปเพราะในสังคมญี่ปุ่นจะมีแบบช่วงชั้นเยอะเจ้านายลูกน้องจะต้องให้แบบคำขึงขังอยู่นะให้ความเคารพหัวหน้าแต่พอทันทีที่เขาเลิกงานแล้วเขาก็จะอยู่ต่ออีกชั่วโมง2ชั่วโมงนะสมมติว่าเลิก5โมงเย็นอาจจะอยู่ทำงานต่อถึง6โมงทุ่มนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปยังไม่กลับบ้านไปดื่มกันก่อนพอเข้าร้านยังไม่ทันจะดื่มเหล้าทำท่าจะเมาแล้วก็รู้สึกเริ่มเกาะบ่าเกาะคอกันได้เฮฮาหัวหน้าลูกน้องรู้สึกสลายหน้ากากแล้วก็พูดจากันได้แบบสบายๆมันเหมือนเป็นที่ถอดหน้ากากของเขาแล้วก็ไม่ใช่แค่ร้านเดียวเสร็จร้านนึงแล้วต้องไปร้าน2อีกนะกว่าจะกลับบ้านก็3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยแต่ก็เคยเจอคนญี่ปุ่นที่ไม่ดื่มนั่งรถไฟมาด้วยกันเขาถามคุยกันแล้วเขาถามว่าลองทายซิว่าเขาอายุเท่าไหร่ก็เลยมองหน้าบอกว่า40เขายิ้มด้วยความภูมิใจว่าเขาเนี่ย50กว่าแล้วภูมิใจตัวเองหน้าอ่อนแต่เขาก็ดูหน้าอ่อนจริงๆแล้วเขาบอกว่าสาเหตุที่เขาหน้าอ่อนนี้เป็นเพราะว่าเขาไม่ดื่มเหล้าเลยถามจะว่าอ้าวแล้วเขาทำงานแล้วไม่ดื่มเหล้ามีปัญหาในเรื่องมนุษยสัมพันธ์หรือเปล่าเขาบอกไม่มีเลยเพราะความจริงแล้วสิ่งที่ลูกค้ามุ่งหวังคือบริการที่ดีสิ่งที่เพื่อนร่วมงานมุ่งหวังหัวหน้ามุ่งหวังคือผลงานที่ดีต่างหากเมื่อเขาทุ่มเทกับงานดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสมีมนุษยสัมพันธ์ดีงานอะไรต้องเกี่ยวกับพ้องกับเพื่อนร่วมงานก็ช่วยทุกอย่างทำทุกอย่างอย่างดีทุกคนก็แฮปปี้มีตอนแรกๆที่เขารู้สึกแปลกใจนิดนึงว่าอ๋อไม่ดื่มเลยท่านนั่นเองแต่พอต่อมารู้ว่าคนนี้เขาไม่ดื่มไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขด้วยเรื่องของศีลธรรมว่าถือศีลหรือว่าเรื่องของสุขภาพอะไรก็แล้วแต่พอรับรู้รับทราบว่าคนนี้ไม่ดื่มมันก็จบพอเลิกงานก็กลับบ้านมีเวลามากขึ้นไม่ต้องไปเสียเวลาอีกชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ต้องมึนไม่ต้องเมาด้วยเนี่ยสุขภาพดีหน้าอ่อนการงานดีเจริญก้าวหน้างั้นแสดงว่าไม่ใช่ว่าเราจะต้องทำตามสังคมรอบข้างมีคำกล่าวว่าเข้าเมืองตาหลิวให้หลิวตาตามแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองตาบอดอย่าไปบอดตาตามนะเพื่อนบอกเอ้ยมาเรียนที่นี่ถ้าไม่ยกพวกตีกันไม่เท่แล้วก็เลยต้องไปยกพวกตีกันเนี่ยบาดเจ็บหูล้างข้างแตกอย่างนี้ไม่ถูกหรือว่าที่นี่ต้องดื่มไม่ดื่มไม่ได้หรือมาที่นี่เนี่ยต้องไปโดดเรียนด้วยกันมาที่นี่ต้องเสพไม่เสพแสดงว่าไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยถ้าอย่างนี้เราอย่าไปทำอะไรที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเราไม่เอาถ้าแค่ว่าเป็นเรื่องของธรรมเนียมประเพณีที่ไม่ได้เสียหายอะไรอย่างนั้นโอเคเข้าเมืองตาหลิวแล้วหลิวตาตามเอาแต่ถ้าเกิดเข้าเมืองตาบอดทำในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยแล้วให้เราบอดตาตามเราไม่เอาต้องมีคนกล้ายืนหยัดอย่างนี้ถึงจะเปลี่ยนกระแสได้ เชื่อไหมว่าบางทีนะเราต้องเข้าใจว่าธรรมเนียมปฏิบัติหรือกฎเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกต้องเสมอไปนะยังกฎกติกาในการปกครองบ้านเมืองโบราณมาส่วนใหญ่ก็เป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมต่อมาก็ค่อยๆทยอยเปลี่ยนเป็นระบอบประชาธิปไตยนี้เป็นต้นถามว่าเปลี่ยนได้ยังไงต้องมีคนกล้ายืนหยัดถึงจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นมาเรื่องต่างๆในสังคมการจะเปลี่ยนสิ่งที่ปฏิบัติมายาวๆจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะมีบางคนหยุดคิดบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ไม่ถูกนี่น่าจะมีสิ่งที่ดีกว่านี้แล้วกล้าที่จะยืนหยัดเขาใช้คำว่าชูธงต้านกระแสทวนว่างั้นคำแบบแรงๆหน่อยเนี่ยก็ทำให้คนเริ่มหยุดคิดไงคนอื่นไม่ได้หยุดคิดพอมีคนนึงกล้าจะยืนหยัดไม่กลัวแรงกดดันปั๊บคนอื่นเริ่มหยุดคิดแล้วพอหยุดคิดจริงนะมันไม่ถูกมันน่าจะมีอะไรดีกว่านี้สังคมก็เริ่มมีการปรับตัวพัฒนาพอสังคมนึงเริ่มปรับตัวพัฒนาสังคมอื่นเห็นตัวอย่างได้คิดขึ้นมาเอามั่งจากคนคนเดียวขยายไปสู่ชุมชนประเทศไปถึงทั้งโลกนี้ก็มีก็ต้องกล้าที่จะหยุดคิดทบทวนแต่ไม่ใช่ว่าเป็นลักษณะที่ว่าแห่ๆตามกันไปหมดใครทำอะไรไม่ดีก็ให้เราทำตามหมดไม่ใช่แต่ถ้าเกิดกติกาเขาดีอยู่แล้วให้เราแหวกกติกาเพื่อทำตามอำเภอใจทำตามอำนาจกิเลสของเราไม่เอาอีกเหมือนกันเราต้องใคร่ครวญไตร่ตรองให้ดีว่าส่วนใหญ่กติกาจะดีเราต้องทำตามกฎตามกติกาเป็นคนที่มีวินัยในตัวเองไม่ทำตามใจตัวเองแต่ถ้าเกิดว่ากติกาไหนรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้ไม่ค่อยไม่ถูกนะ
เราก็ไม่ใช่ว่าปฏิเสธทันทีระหว่างนั้นเรายังต้องทำตามปฏิกาอยู่แต่ต้องไต่ตรองให้ลึกซึ้งแล้วก็เริ่มนำเสนอแนวคิดจนกระทั่งว่าแนวคิดนั้นกว้างขวางออกไปแล้วคนยอมรับสุดท้ายก็นำสิ่งดีๆมาในยุคใกล้ของเราเนี่ยก็คือสิงคโปร์ลีกวนยูสามารถเปลี่ยนสิงคโปร์จากรัฐที่จนสุดๆเป็นรัฐที่เกิดขึ้นมาเป็นประเทศเพราะว่าคนอื่นเขาไม่เอานะสิงคโปร์ขอเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียแต่รัฐบาลมาเลเซียประกาศว่าขับสิงคโปร์ออกจากมาเลเซียน่ะไม่เอาจริงๆคงจะเกรงคนจีนเยอะไปเดี๋ยวคะแนนเสียงเลือกตั้งจะชนะคนมาเลยูอะไรด้วยนะแต่พูดง่ายๆว่าถูกเขาไล่ออกไม่ใช่ว่าต้องทำสงครามแยกดินแดนตั้งประเทศไม่ต้องเลยนี่เขาไล่ออกสิงคโปร์มาแถลงทั้งน้ำตาเลยเพราะคนมีความรู้สึกว่าแล้วสิงคโปร์จะอยู่รอดได้ยังไงเนี่ยเกาะเล็กนิดเดียวอะไรก็ไม่มีจนก็จนนี่นะน้ำดื่มยังไม่พอจะดื่มเลยไงแค่น้ำจะดื่มไม่ต้องพูดถึงข้าวนะยังมีน้ำดื่มไม่พอต้องอาศัยซื้อจากมาเลเซียเลยแล้วถูกเขาขับออกมาเขาไล่ออกมาจากบ้านเนี่ยเหมือนเด็กล่อนเล่ไปในจอนเนี่ยแล้วจะอยู่ยังไงแต่ลีกวนยูว่าเราจะต้องสร้างชาติเราให้ได้แล้วก็ใช้วินัยอย่างเข้มข้นเปลี่ยนทุกอย่างในชั่วคนเดียวเลยสิงคโปร์คนส่วนใหญ่เป็นคนจีนคนจีนสมัยก่อนนะเราจะเจอที่บ่อยๆคือคำว่าถมน้ำลายใช่ไหมขักถุยอะไปถึงไหนข้างทางก็ขักถุยขักถุยเลอะเทอะไปหมดลีกวนยูบอกไม่ได้ห้ามแล้วก็คุมอย่างเข้มข้นรณรงค์อย่างเข้มข้นแล้วก็ปรับด้วยใครทำก็ปรับเลยเนี่ยขยะห้ามทิ้งทั้งเมืองต้องเป็นสีเขียวหมดปลูกต้นไม้ในบ้านไปตัดแต่งกิ่งเฉยๆไม่ได้นะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่องต้นไม้มาดูให้เป็นอุทยานนครทั้งเมืองเขียวหมดไปถึงผิดตาเขียวจริงๆกำแพงนี่ต้องเลี้ยงต้นตีนกุ๊กแก่เข้าไปเกาะให้เป็นสีเขียวเลยสิงคโปร์เป็นเมืองร้อนบอกทั้งประเทศต้องไม่มียุงเพราะกำจัดแหล่งน้ำที่จะให้ยุงเพาะไข่สามารถทำให้ยุงหมดไปจากประเทศได้จริงๆทุกอย่างในเจเนเรชันเดียวเนี่ยพลิกสิงคโปร์จากประเทศล้าหลังและยากจนสุดๆเนี่ยนะกลายเป็นประเทศที่มีรายได้ติดอันดับแถวหน้าสุดของโลกมีความสามารถในการแข่งขันเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกแซงอเมริกาไปอีกเนี่ยเพราะการพัฒนาวินัยของคนอย่างเข้มข้นและเขาเอาจริงนะอย่างเช่นในอเมริกาจะเห็นว่ามีคนมือบอลไปเขียนตามผนังตามกำแพงเยอะแยะไปหมดเอาสีไปพ่นเนี่ยสีสเปรย์ไปฉีดไปพ่นเนี่ยคนอเมริกาก็ปวดหัวแล้วทำไงจะมาถึงสิงคโปร์บอกห้ามทำเด็ดขาดพอมีวัยรุ่นอเมริกามาสิงคโปร์แล้วก็เอาสีไปแอบฉีดท่านเองถูกจับได้บอกโทษคือเคี้ยนเนี่ยจับถอนกางเกงออกนะไม่ใช่เอาไม้เรียวตีธรรมดานะนอนราบลงไปมีคล้ายๆกับเป็นม้าไม้เนี่ยนอนราบให้ก้นโด่งขึ้นมาแล้วก็เอาหวายเคี้ยนแบบทีเดียวเนื้อแตกเลยอ่ะ3ทีพ่อแม่ก็โวยวายบอกว่านี่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทำร้ายทั้งร่างกายไม่ถูกปกติถ้ามีคนอเมริกาถูกรังแกที่ไหนคนอเมริกาก็จะช่วยใช่มั้ยกระแสสังคมจะช่วยแต่กรณีนี้แปลกคนอเมริกาไม่ช่วยบอกมันดีเหมือนกันบ้านเมืองก็สะอาดดีนะเพราะว่าเบื่อบ้านเมืองตัวเองเต็มทีแล้วว่ามันสกปรกเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยคือเขาเอาเข้มจริงๆพอเห็นหมากฝรั่งคนเคี้ยวๆแล้วก็ถมลงไปบนพื้นแล้วมันเหนียวติดมันเลอะเทอะเนี่ยแกะก็แกะยากลีกวนยูบอกสิงคโปร์ห้ามขายหมากฝรั่งห้ามเคี้ยวนักท่องเที่ยวจะซื้อพกเข้ามาเคี้ยวในสิงคโปร์ก็ไม่ได้ใครเคี้ยวหมากฝรั่งผิดกฎหมายเลยบางคนบอกว่าโอ้โหสิงคโปร์จะย่ำแย่แล้วเพราะจะทำให้คนขาดความคิดสร้างสรรค์เพราะไม่ได้เคี้ยวหมากฝรั่งพอมีคนนักข่าวไปถามลีกวนยูนี่เขาว่าอย่างนี้คุณยูนอยู่ว่าไงลีกวนยูเขายืนหยัดในหลักการมากเลยเขาบอกว่าแนะนำว่าให้ไปหาข้าวมากิน คือหาอะไรมาเคี้ยวแทนหมากฝรั่งเนี่ย เขาไม่ได้สนใจเพราะอย่างนี้ปั๊บเนี่ยจึงสามารถเปลี่ยนสิงคโปร์จากประเทศล้าหลังมาเป็นประเทศนำหน้าได้เพราะว่าการฝึกให้คนของเขาเนี่ยมีวินัยเคารพกฎกติกาสังคมเนี่ยอย่างเข้มข้นเจริญพร